สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนัดจตุจักรนะครับหนูที่อยากติดต่ออาจารย์สมศักดิ์นี่ติดต่อทาง ID Line ของอาจารย์สมศักดิ์ได้นะครับกดไปที่ SOMSAKMAGIC สมศักดิ์เมจิกไม่ต้องเว้นวรรคนะครับติดกันไปเลยนะครับ SOMSAKMAGIC นะครับเพราะว่าถ้าติดต่อทางไลน์แล้วหนูไม่ต้องเสียเงินนะครับไม่ต้องเสียเงินแล้วก็หากมีคลิปดีๆเราก็จะส่งไปทางคลิปได้นะครับหนูที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่อยากจะเรียนไม่จำเป็นต้องเข้ามากรุงเทพก็ได้ครับเดี๋ยวอาจารย์สมศักดิ์กำลังจะทำคลิปเล็กๆในการสอนวิทยากรให้หนูไปทางไลน์นะครับระยะนี้อาจจะไม่ได้ลงโพสต์ในยูทูบมากนะครับเนื่องจากตอนนี้กำลังรวบรวมไปยังคนระดับเทพครับเกี่ยวกับเรื่องไฟบางอย่างหนูยังเล่นไม่ได้อย่างเช่นเสาไฟอย่างเงี้ยเล่นไม่ได้ครับหนูยังเด็กอยู่นะครับอันนี้อันตรายมากเพราะว่ามันเป็นการต้นก่อนไว้โตก่อนครับกระเป๋าไฟแล้วหนูไปเล่นกันนะครับส่วนนิ้วไฟก็ต้องโตอีกนั่นแหละครับถามว่าเล่นยากไหมไม่ยากครับมันมีน้ำยาอยู่ครับมันกันความร้อนแล้วก็จับทุกอย่างมันมีเหตุและมีผลไม่ว่าอยู่ๆหนูจะไปทำเองไม่ได้ครับมันต้องตากเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้นะครับสารเคมีอะไรต่างๆซึ่งเด็กๆยังไม่ควรทำดูไว้ดูไว้นะครับแล้วเวลาโตขึ้นแล้วเราค่อยทำอย่าเชื่อคนง่ายครับต้องใช้วิทยาต้องใช้ความรู้ความสามารถตัวเองในการไตร่ตรองนะครับไวยากรณ์ทหารเงินมากๆมันไม่ใช่ไวยากรณ์แล้วครับมันจะการเป็นพวก18ประเภทสักอย่างแต่ทหารเงินกันไม่มากพอสมควรก็คือไวยากรณ์เพราะฉะนั้นการแยกแยะการเล่นไวยากรณ์นั้นสำหรับประจำจากนั้นเล่นด้วยความสนุกสนานตอนเด็กๆนะครับสอนเด็กๆแล้วก็คิดพอสมควรนะครับอย่าคิดมากไปแรงไปมันก็ไม่ควรเพราะว่าอะไรเด็กๆบางคนไม่มีสติโดยเฉพาะเด็กๆต่างจังหวัดตอนนี้ตามจักรกำลังหาวิธีการว่าทำยังไงสอนเด็กๆต่างจังหวัดได้ไลน์ครับหนูต้องมีอินเทอร์เน็ตแล้วมาติดต่อทางไลน์อาจารย์ต่างจะทำคลิปเล็กๆในการสอนไวยากรณ์ง่ายๆครับเช่นทำนิ้วขาดนะครับจำได้ไหมครับ5ขั้นตอน1 2 3 4 5ตัวนี้หนูเล่นได้เลยนะครับโอเคครับจ๋าจอมจักรแห่งตลาดนัดจักรครับ